สวัสดีครับท่านผู้ชมเราเห็นคุณโดมปกรณ์ลำเขาเซตผมโชว์คนทั้งโลกแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรามาแบ่งปันกันวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทาครีมหน้าขาวครับปกติผมไม่เคยทาเลยครับหน้าผมเป็นหน้าที่บริสุทธิ์มากนะครับไม่เคยผ่านการทาครีมหรือโฟมล้างหน้ามากมายเพราะว่าไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่การทาครีมหน้าขาวของผมถือว่าเป็นเรื่องพิเศษมากครับเป็นการทดลองกับหนังหน้าผมที่แท้จริงดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรเราคงต้องบีบครีมทั่วฝ่ามือเกลี่ยให้ทั่วนะครับแล้วป้ายลงไปที่หนังหน้าพร้อมกับปัดขึ้นเพิ่มความตึงกระชับของใบหน้าแต่อย่ากรุณาอย่าปัดลงนี้นะครับเพราะหน้าจะตูบอย่างนี้ครับผิดนะฮะต้องนี้ยิ่งหน้าแป้งยิ้มเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะเกลี่ยมันเข้าไปให้ทั่วผิวหนังทุกรูขุมขนแน่นะฮะนี่แก้มสองข้างเราได้นะครับคราวนี้เราก็อีกสักครั้งหนึ่งนี่ไม่ต้องเยอะมากนะครับทั่วบริเวณฝ่ามือด้านบนทั้งสองข้างคราวนี้ด้านจมูกบ้างด้านหน้าผากหน่อยสำหรับคนที่หน้าผากเริ่มกว้างหรือหน้าผากกว้างเนี่ยก็อาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับในขณะที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมไม่ได้มองกระจกไปนะครับท่านผู้ชมสังเกตได้ผมมองกล้องที่ไม่มีการมองเห็นตัวเองรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นมาทันทีเลยครับท่านผู้ชมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบอยแบนด์ถึงหน้าใสอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองใช่ไหม